สวัสดีค่ะหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงมาแล้วนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของช้างช้างในประเทศไทยค่ะหลายคนก็คงสงสัยว่าหลายๆประเทศก็มีช้างแล้วทำไมต้องเป็นช้างในประเทศไทยด้วยนะคะจริงๆแล้วที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าช้างไทยนั้นมีความพิเศษแตกต่างจากช้างอื่นๆค่ะเพราะว่าช้างนั้นนะคะจะแบ่งเป็นช้างแอฟริกาแล้วก็ช้างเอเชียช้างไทยเป็นช้างเอเชียค่ะซึ่งก็มีความแตกต่างกันหลายอย่างซึ่งถ้าไม่ได้สังเกตดีๆเนี่ยแทบจะแยกไม่ได้เลยค่ะแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนเขาทำเว็บไซต์เกี่ยวกับความรู้แล้วก็เล่าเรื่องช้างไทยแต่ใส่ภาพประกอบผิดใส่เป็นภาพช้างแอฟริกาซะอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็เคยมีดูแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยคนไทยรู้จักกับช้างไทยดีแค่ไหนแล้วก็เห็นว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้จักช้างไทยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับช้างไทยหรือว่าช้างเอเชียช้างเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยและธงชาติไทยในอดีตไม่ได้เป็นธงชาติที่มี3สีที่มีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้เมื่อก่อนธงชาติไทยเป็นรูปช้างค่ะและเมืองไทยก็มีช้างอยู่เยอะแยะมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรามีช้างอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ช้างที่อยู่ในป่านะคะที่ดูน่ารักอ่อนโยนแล้วก็ดุดันไม่เกรงใจใครค่ะแล้วก็ยังมีช้างเลี้ยงที่คนเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็แสนรู้มากๆเลยเมืองไทยเราเจอช้างได้ไม่ยากค่ะตามที่ท่องเที่ยวหลายแห่งเขาก็เลี้ยงช้างไว้และช้างก็เป็นภาพจำของเมืองไทยสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยล่ะค่ะและที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือในขณะที่ช้างทั่วโลกมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆแต่ช้างในเมืองไทยกลับมีจำนวนไม่น้อยลงไปเลยค่ะและช้างกับคนที่เมืองไทยก็มีความผูกพันลึกซึ้งพิเศษอีกด้วยเรื่องราวทั้งหมดนี้ติดตามได้ในหน้าหน้าสัตว์สารพัดเสียงวันนี้ค่ะหลายคนนะคะก็มักจะประสบปัญหาการแยกลักษณะของช้างแอฟริกาแล้วก็ช้างเอเชียไม่ออกค่ะซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะเคยเจอช้างตัวจริงๆหรือแม้แต่เวลาเราจะหารูปช้างเพื่อจะมาประกอบรายงานประกอบการบ้านเราก็จะพิมพ์คำว่าช้างลงไปใน Google พอกดค้นหาปุ๊บเราก็จะเห็นรูปช้างมากมายรูปไหนสวยๆเราก็เอารูปนั้นมาใช้คิดว่าช้างไหนๆก็เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะว่าความแตกต่างระหว่างช้างเอเชียกับช้างแอฟริกานั้นเป็นอย่างไรอย่างแรกเลยค่ะให้ดูที่ใบหูช้างแอฟริกาเนี่ยมีใบหูที่ใหญ่มากๆเวลาที่มันกางใบหูออกมาเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยหูของมันจะใหญ่ลงมาถึงไหล่ช้างเลยล่ะค่ะส่วนช้างเอเชียขนาดใบหูจะเล็กกว่ามากเลยค่ะขอบหูด้านบนก็จะไม่สูงมากนักต่อมาคือหัวช้างตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นโหนกแล้วก็นูนออกมาสำหรับช้างเอเชียเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2โหนกข้างซ้ายกับข้างขวานูนมา2ด้านแต่สำหรับช้างแอฟริกาจะไม่เป็นอย่างนั้นค่ะจะมีนูนแค่โหนกเดียวส่วนตรงงวงช้างนะคะที่ปลายงวงช้างแอฟริกาจะมีปลายงวง2จงอยหมายถึงเป็นเนื้อนุ่มๆยื่นๆแหลมๆออกมาตรงปลายทั้ง2ข้าง2ด้านเลยนะคะคล้ายๆกับปากนกนุ่มๆค่ะส่วนช้างเอเชียนั้นจะมีปลายงวงยื่นแหลมๆออกมาเพียงจงอยเดียวค่ะและช้างแอฟริกาจะมีงาทั้งตัวผู้และตัวเมียส่วนช้างเอเชียจะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นที่มีงาที่สำคัญขนาดตัวของช้างแอฟริกานั้นจะใหญ่กว่าช้างเอเชียนะคะสำหรับช้างนั้นนะคะก็จะมีอยู่หลายประเทศเลยประเทศไหนมีป่าที่นั่นก็จะมีช้างค่ะเมืองไทยก็มีช้างเช่นกันแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับช้างอย่างมากมายเดี๋ยวป้าแวนด้าจะเล่าเรื่องช้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้ยินคำศัพท์เกี่ยวกับช้างว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากช้างตัวเมียเราเรียกว่าช้างพังเราจะใช้คำว่าพังนำหน้าชื่อช้างตัวนั้นนะคะสมมุติว่าช้างตัวเนี้ยชื่อว่าแป้นเราก็จะเรียกว่าพังแป้น
หรือว่าช้างตัวนี้ชื่อว่าชบาแก้วเราก็จะเรียกว่าพังชบาแก้วนั่นเองค่ะส่วนช้างตัวผู้ที่มีงาเราจะเรียกว่าช้างพลายเช่นพลายภูผาพลายศักดิ์สุรินทร์นั่นก็หมายความว่าช้างตัวผู้ที่มีงาตัวนั้นชื่อภูผาแล้วก็ชื่อศักดิ์สุรินทร์ค่ะส่วนช้างตัวผู้ที่ไม่มีงาก็มีนะคะซึ่งเราจะไม่เรียกว่าช้างพลายค่ะจะเรียกว่าช้างสีดอส่วนช้างตัวเมียบางตัวนั้นก็จะมีงาเล็กๆยิ่งออกมาสำหรับช้างตัวเมียที่มีงาเล็กๆ เราเรียกว่าขนายและช้างป่าเราจะเรียกเป็นตัวเช่นมีช้าง3ตัวอยู่ในป่าแต่ว่าถ้าเป็นช้างเลี้ยงนะคะเราจะเรียกเป็นเชือกเช่นในสวนสัตว์มีช้างอยู่3เชือกสำหรับในธรรมชาตินะคะช้างนั้นจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เราไม่เรียกว่าฝูงช้างนะคะจะมีคำศัพท์เรียกฝูงช้างโดยเฉพาะก็คือโขลงโขลงก็คือฝูงนั่นเองค่ะใช้เฉพาะกับช้างเท่านั้นนะคะซึ่งโขลงช้างก็จะมีผู้นำหรือว่าเป็นจ่าฝูงจะเป็นช้างตัวเมียที่ตัวใหญ่ที่สุดอายุเยอะแล้วก็มีความสามารถที่สุดเก่งกล้ากว่าช้างตัวอื่นเลยค่ะช้างผู้นำนี้เรียกว่าแม่ปลาแหลกซึ่งจะเป็นผู้ที่นำพาโขลงช้างเดินทางไปหาแหล่งน้ำหาอาหารในธรรมชาติคอยดูแลความปลอดภัยให้ลูกช้างปกป้องช้างทุกตัวในโขลงและเมื่อมีอันตรายเกิดขึ้นแม่ปลาแหลกนี่แหละค่ะจะเป็นผู้ที่ปกป้องช้างในโขลงอย่างสุดกำลังเลยและในโขลงช้างนะคะก็จะประกอบด้วยสมาชิกครอบครัวไม่ว่าจะเป็นย่ายายแม่ป้าน้าอาแล้วก็ลูกช้างรวมๆกันแล้วเนี่ยก็อยู่ประมาณ7ถึง15ตัวต่อโขลงนะคะซึ่งในโขลงเนี่ยช้างที่เป็นช้างตัวโตจะเป็นช้างตัวเมียทั้งหมดค่ะช่วยกันเลี้ยงลูกช้างและลูกช้างก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแล้วที่สำคัญนะคะลูกช้างในโขลงเนี่ยสามารถดูดนมจากแม่ช้างตัวอื่นๆที่ไม่ใช่แม่ของตัวเองก็ได้นะคะช้างตัวผู้ที่อยู่ในโขลงจะเป็นช้างเด็กๆเท่านั้นค่ะเพราะถ้าลูกช้างตัวผู้นั้นตัวโตเต็มที่หรือว่าโตเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยมันจะถูกขับไล่ออกจากโขลงให้ไปหากินเองหรือไปรวมกลุ่มกับช้างตัวผู้ตัวอื่นๆแล้วก็ไปใช้ชีวิตแบบลูกผู้ชายอิสระเสรีหากินด้วยตัวเองหาคู่และสร้างครอบครัวใหม่ด้วยตัวเองค่ะและเมื่อช้างเติบโตพร้อมที่จะมีคู่แล้วนะคะมันจะสร้างสารพิเศษออกมาจากตัวเหมือนกับน้ำมันไหลออกมาจากต่อมที่ขมับทั้งสองข้างเราเรียกว่าช้างตกมันค่ะเพราะว่าเหมือนลักษณะมีน้ำมันไหลตกออกมาและน้ำมันที่ไหลออกจากตัวนี้นะคะจะมีกลิ่นที่เพศตรงข้ามได้กลิ่นนะคะช่วงนี้ช้างบางตัวอาจจะหงุดหงิดดุร้ายแล้วก็ต่อสู้กันเองซึ่งอาการแบบนี้นะคะจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆไม่กี่สัปดาห์แล้วก็จะหายไปเองค่ะช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเห็นตัวโตๆอ้วนๆแบบนี้มันกินแต่พืชค่ะกินใบไม้เป็นอาหารหลักแล้วก็พวกผลไม้ป่าก็ชอบกินนะคะไม่ว่าจะลูกเล็กลูกใหญ่กินได้หมดใบไม้ใบหญ้าอ่อนๆเนี่ยก็ชอบมากและในช่วงฤดูฝนนะคะต้นไผ่ก็จะออกหน่ออ่อนๆเล็กๆออกมามากมายโอ้โหช้างเนี่ยก็ชอบมากเลยล่ะค่ะและมันก็ยังสามารถกินใบไม้ผลไม้ที่อยู่บนกิ่งสูงๆได้ด้วยการใช้งวงยาวๆดึงหักกิ่งหรือว่าโน้มกิ่งลงมางวงช้างที่เป็นจมูกยื่นยาวออกมานั้นนะคะภายในงวงเนี่ยจะมีเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อจำนวนมากมายอ่อนนุ่มยืดหยุ่นใช้หายใจแล้วก็สูดดมกลิ่นและจมูกยาวๆนี่แหละค่ะทำให้ช้างนั้นเป็นสัตว์ที่ดมกลิ่นแล้วก็ได้กลิ่นดีที่สุดในโลกเลยนะคะเขาว่ากันว่างวงยาวๆของมันนะคะสามารถได้กลิ่นน้ำที่อยู่ไกลออกไปหลายกิโลเมตรแล้วก็ยังทำหน้าที่เป็นแขนเป็นมือใช้จับหยิบดึงสิ่งต่างๆได้อย่างสารพัดเลยเช่นดึงหญ้าดึงใบไม้หยิบผลไม้สูบน้ำพ่นน้ำทำได้หมดเลยค่ะและช้างนั้นที่ใช้งวงดึงกิ่งไม้รั้งกิ่งไม้ลงมาหรือไม่ก็เขย่ากิ่งไม้นั่นก็ทำให้ผลไม้สุกตกลงมายังพื้นดินนั่นก็เป็นเรื่องดีสำหรับสัตว์อื่นๆที่กินพืชเช่นกวางเก้งหมูป่าพวกนั้นก็จะได้กินผลไม้อย่างอร่อยอร่อยและที่สำคัญเส้นทางที่ช้างเดินก็จะราบเรียบไม่มีอุปสรรคขวางหนามนั่นก็เป็นเส้นทางให้สัตว์อื่นๆเดินตามได้ด้วยล่ะค่ะ
และเมื่อช้างใช้งวงจับอาหารเข้าปากนะคะในปากของช้างก็จะมีฟันที่แข็งแรงมากช้างไม่มีฟันหน้าแบบคนนะคะแต่จะมีฟันขนาดใหญ่6ซี่ที่เชื่อมติดกันที่กรามด้านบนแล้วก็กรามด้านล่างเอาไว้บดเคี้ยวอาหารค่ะซึ่งฟันชุดนี้ถ้าสึกหรอเสื่อมสภาพก็จะมีฟันชุดใหม่ขึ้นมาแทนที่ค่ะแต่ยกเว้นงาช้างนะคะงาช้างเป็นฟันช้างเพียงชุดเดียวที่ไม่เปลี่ยนค่ะงาจะงอกยาวไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของช้างเลยค่ะช้างนั้นจะเคี้ยวอย่างหยาบๆแล้วก็กลืนลงท้องไปเลยพวกผลไม้ที่กินเข้าไปนะคะก็จะย่อยเฉพาะเนื้อแล้วก็อึเอาเมล็ดผลไม้ออกมาอึช้างที่มีเมล็ดพืชเนี่ยเมื่อหล่นตรงไหนแล้วก็ได้ฝนชุ่มฉ่ำไม่มีใครรบกวนก็จะงอกงามเป็นต้นไม้ต้นใหญ่ต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นช้างนอกจากจะเป็นนักบุกเบิกในป่าที่ช่วยให้สัตว์ต่างๆได้เดินทางสะดวกในป่าแล้วก็ได้กินใบไม้อ่อนๆผลไม้สุกบนยอดไม้สูงแล้วช้างก็ยังเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะแล้วก็มาถึงคำถามที่จะถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะคะคำถามก็คือลุงหมอครับช้างมีโอกาสจะสูญพันธุ์ไหมครับลุงหมอขอตอบโดยแยกเป็น2คำตอบดังนี้นะฮะคำตอบที่1ก็คือช้างในป่านะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีช้างในป่าไม่น้อยกว่า 3,000 ตัวนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับทุกประเทศในทวีปเอเชียเนี่ยเรามีช้างมากเป็นรองแค่ประเทศอินเดียเท่านั้นแต่ว่าประเทศอินเดียมีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยเกือบ20เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเทศไทยซึ่งมีช้างหนาแน่นขนาดนี้มีประเทศใหญ่เท่าอินเดียเราอาจจะมีช้างมากกว่านี้อีก20เท่าก็ได้อันนี้คือเรื่องช้างป่าแล้วก็ปัญหาช้างป่าที่บางพื้นที่ลดลงบางพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็เนื่องมาจากกิจกรรมของคนนะครับเพราะว่าบางทีเราไปปลูกพืชอยู่ติดกับแนวชายป่าพอช้างมาทำลายเราก็ไปขึงรั้วไฟฟ้าพอช้างจะเข้ามากินพืชทางการเกษตรอีกก็โดนไฟฟ้าช็อตตายหรือบางครั้งก็โดนล่าเอางานะครับมาขายเป็นเครื่องประดับและนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างทั้งทวีปเอเชียเนี่ยลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องจริงองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างประเทศเขาก็เลยขึ้นทะเบียนว่าช้างป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่หายากใกล้สูญพันธุ์อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือช้างเลี้ยงตามบ้านในปางช้างสวนสัตว์ประเทศไทยเนี่ยมีช้างเลี้ยงเกือบ 4,000 เชือกนะครับสรรพนามหรือว่าหน่วยนับจำนวนช้างป่าเราเรียกเป็นตัวนะครับส่วนช้างบ้านเราเรียกเป็นเชือกสัตว์ชนิดเดียวกันแต่มีสรรพนามแตกต่างกันช้างประมาณ 4,000 เชือกที่อยู่ในความครอบครองของคนก็ยังสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องนะครับในแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีช้างออกมาสัก30 40 50ขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้นเนี่ยมีผลผลิตทางการเกษตรหรือว่าธุรกิจทางด้านปางช้างเจริญเติบโตไปมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะห่วงเรื่องการสูญพันธุ์เราควรจะเป็นห่วงเรื่องของช้างป่าส่วนเรื่องช้างเลี้ยงยังมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องทีนี้เราก็มาดูว่าช้างป่าเนี่ยในบางพื้นที่มันก็เพิ่มจำนวนขึ้นยกตัวอย่างเช่นช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออกนะครับโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างลือในอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพญาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่นะครับซึ่งเป็นป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่นะครับซึ่งประกาศเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยมันก็เป็นป่าพื้นใหญ่ติดต่อกันแล้วก็รอบเขตป่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับช้างในบริเวณนั้นก็เลยใช้ชีวิต2แบบแบบหนึ่งคืออาศัยอยู่ในป่าตลอดเวลาตลอดชีวิตของมันไม่เคยออกมาข้างนอกเลยมันก็จะถูกเรียกว่าคุมกำเนิดด้วยจำนวนอาหารและก็ความแห้งแล้งความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละปีที่ผ่านไปจำนวนมันก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับแต่ที่มันมากขึ้นจริงๆเนี่ยก็คือโขลงช้างที่ออกมากินพืชผลทางการเกษตรนะครับมันทำให้มันได้รับอาหารอย่างเต็มที่ก็เลยมีความสมบูรณ์พันธุ์แล้วก็สามารถผลิตลูกช้างออกมาได้อย่างต่อเนื่องเราจะเห็นว่าบางโขลงช้างเนี่ยมีช้างรวมตัวกันเกือบ200ตัวซึ่งแทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากสมัยรัชกาลที่5
และการที่6และการที่7แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเนื่องจากเราล่าเขาอย่างหนักโอกาสที่เราจะได้เห็นแบบนี้มันก็น้อยลงเรื่อยๆจนมาในปัจจุบันเพราะนั้นก็เลยเกิดปัญหาช้างกับคนทะเลาะกันบ้างทำร้ายกันบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยก็ต้องเข้าใจแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ช่วยกันแก้ไขต่อไปเพราะนั้นกับคำถามที่ว่าช้างไทยจะสูญพันธุ์ไหมลุงหมอก็ต้องตอบว่ามีทั้งใช่และไม่ใช่นะครับช้างป่าน่ะใช่แน่นอนแต่ว่าถ้าเป็นช้างเลี้ยงเนี่ยยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะครับโอเคแล้วที่ประเทศอื่นเขาเลี้ยงช้างเหมือนเมืองไทยหรือเปล่าครับการเลี้ยงช้างของคนในประเทศไทยนะครับโดยดั้งเดิมเลยนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยมานู่นนะครับที่มีบันทึกไว้เนี่ยคนไทยเองเนี่ยเราไม่มีวิทยาการการเลี้ยงช้างนะครับเรานำเข้ามาจากคนที่เราต้อนกลับมาจากการที่ไปชนะสงครามในที่ต่างๆซึ่งก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันแล้วก็ประเทศเมียนมานะครับซึ่งสองชนชาตินี้เนี่ยเขามีวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างที่ดีกว่าคนสยามในสมัยก่อนหรือประเทศไทยในปัจจุบันทีนี้การเวลามันก็ผ่านมาแล้วก็เลี้ยงช้างเพื่อใช้งานเมื่อก่อนนี่เราใช้ช้างเนี่ยเพื่อแบกของระหว่างจังหวัดเราใช้ช้างไถนานะครับช้างที่ตายเราก็มาทำเป็นเนื้อเค็มกินได้ทั้งหมู่บ้านนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็คือเรามีการไปจับช้างป่าด้วยนะครับในป่าแล้วก็นำมาสอนหัดแล้วก็มาใช้เป็นช้างเลี้ยงตามบ้านเรือนเราก็ใช้ช้างเพื่อใช้แทนรถนะครับถ้าเกิดในสมัยนี้เราใช้รถมาก่อนแล้วก็ใช้ช้างก็ใช้ในการขนส่งเป็นหลักวิธีการเลี้ยงช้างของคนไทยเนี่ยเราก็เลยสืบทอดต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันกลายเป็นวิธีการเลี้ยงช้างแบบคนไทยนะครับเพราะว่าเรายังเหลือช้างให้เลี้ยงอยู่ในมุมกลับกันประเทศเมียนมา กับประเทศกัมพูชาก็เหลือช้างให้เลี้ยงอยู่น้อยกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรับตำราความเชื่อต่างๆเทคโนโลยีวิธีการต่างๆเขาก็เลยหลงเหลือน้อยกว่าเรานะครับครั้งแรกของการเลี้ยงช้างในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ได้นะคะแต่มีหลักฐานที่บอกว่าคนไทยมีช้างเป็นสัตว์เลี้ยงก็คือเมื่อ700กว่าปีที่ผ่านมาค่ะหลักฐานนั้นก็คือศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชแห่งสุโขทัยในศิลาหรือว่าแผ่นหินที่จารึกบันทึกตัวอักษรลงไปนั้นได้บอกเล่าเรื่องราวในยุคนั้นนะคะและมีประโยคหนึ่งที่บอกว่าใครจักใคร่ค้าช้างค้าใครจักใคร่ค้าม้าค้านั่นก็แปลว่าใครอยากค้าม้าก็ค้าไปเลยใครอยากค้าขายช้างก็ค้าขายได้เลยนี่ก็ทำให้เรารู้ว่าคนไทยจับช้างป่ามาเลี้ยงแล้วก็ซื้อขายช้างเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงกันตั้งแต่สมัยนั้นค่ะด้วยความที่ช้างตัวใหญ่แรงเยอะก็เลยเลี้ยงไว้เพื่อใช้งานที่ต้องใช้แรงเยอะๆนะคะในช่วงที่ต้องทำศึกสงครามเขาก็ใช้ช้างบรรทุกผู้คนข้าวของร้อนแรมในป่าแล้วก็บุกตะลุยต่อสู้กันเหมือนกับรถถังเลยล่ะค่ะฝ่ายไหนที่มีช้างเยอะก็หมายความว่ามีพละกำลังในการรบที่เยอะนะคะและเมื่อหมดยุคที่ต้องทำสงครามรบราฆ่าฟันกับประเทศเพื่อนบ้านคราวนี้ก็ใช้ช้างในการทำงานที่ใช้แรงงานหนักเช่นยกของลากของแม้กระทั่งใช้ให้ช่วยไถนาค่ะของที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากเช่นไม้ซุงขนาดใหญ่นะคะไม้ซุงก็คือต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตัดในป่าแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะช้างเนี่ยมีความสามารถในการเดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาแล้วก็เดินทางไปตามป่าได้เก่งก็เลยใช้งานช้างในการลากไม้ในป่าค่ะแล้วก็ใช้กันทั้งประเทศเลยนะคะแม้กระทั่งในกรุงเทพมหานครก็ใช้ช้างค่ะเขาว่ากันว่าถนนสายแรกๆในกรุงเทพที่ถูกสร้างนั้นบางสายถูกสร้างขึ้นมาตามเส้นทางช้างเก่านั่นก็คือเป็นทางที่ช้างนั้นเดินเป็นทางเอาไว้ค่ะแล้วคนที่เลี้ยงช้างก็เรียกว่าควานช้างควานช้างเนี่ยจะมีหน้าที่ควบคุมช้างแล้วก็สอนช้างให้เข้าใจและทำตามคำสั่งต่างๆนะคะเช่นเดินลุกหยุดหมอบแล้วก็หยิบของต่างๆ
ช้างนั้นสามารถยกท่อนไม้ด้วยงวงและงาค่ะแล้วช้างนะคะก็ทำงานยกไม้ลากซุงอย่างเหนื่อยหนักแบบนี้มาตั้งแต่200ปีที่แล้วค่ะจนกระทั่งราวๆ30ปีที่ผ่านมานี้เองก็ได้มีกฎหมายห้ามตัดไม้ทำลายป่านั่นก็ทำให้ช้างเหล่านี้หยุดงานลากไม้อันหนักหนาสาหัสนะคะช่วงนั้นช้างหลายตัวไม่มีงานทำเลยค่ะทั้งคนและช้างก็ต้องอยู่ต้องกินช้างนะคะต้องกินอาหารถึงวันละ200ถึง400กิโลกรัมปกติเวลาอยู่ป่าก็สามารถหาใบไม้หาต้นหญ้ากินได้แต่เมื่อควานช้างต้องพาช้างกลับบ้านก็เลยต้องหารายได้เพราะฉะนั้นในช่วง10หรือว่า20ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นช้างออกเดินทางทำงานในเมืองกันอย่างมากมายควานช้างจะพาช้างเดินไปตามถนนเพื่อขายอาหารให้ช้างกินค่ะโดยจะมีถุงที่ใส่กล้วยใส่อ้อยหรือว่าใส่ผักนะคะก็จะเดินไปตามทางหรือว่าแวะตามร้านอาหารตามตลาดเพื่อให้คนซื้ออาหารเหล่านั้นป้อนให้ช้างค่ะซึ่งก็ทำให้มีช้างหลายตัวโดนรถชนบ้างขาดสารอาหารบ้างเพราะว่ากินอาหารซ้ำๆแล้วก็กินอาหารไม่พอสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่จนกระทั่งมีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เมื่อ10ปีที่ผ่านมาใครที่นำช้างออกมาเร่ร่อนหากินริมถนนก็จะถูกจับค่ะเพราะการเดินบนถนนร้อนๆเนี่ยเป็นการทรมานช้างอย่างมากเลยและทุกวันนี้นะคะเรามีช้างแต่ไม่มีป่าเพียงพอให้ช้างได้อาศัยอยู่และหากินค่ะจึงเป็นเรื่องน่าสงสารของช้างไทยเจ้าช้างตัวใหญ่ใจดีอย่างที่สุดเลยล่ะค่ะได้เวลานิทานแล้วนะคะนิทานวันนี้มาจากประเทศอินเดียมีชื่อเรื่องว่าหนูกับช้างนานมาแล้วในอินเดียมีหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งซึ่งร้างจากผู้คนอยู่อาศัยมาแสนนานถนนร้านค้าก็ว่างเปล่ามีแต่เศษใบไม้แห้งปลิวไปตามสายลมบ้านเรือนเก่าทรุดโทรมประตูหน้าต่างก็ผุพังบันไดแตกหักที่นี่เป็นสถานที่สุดวิเศษแล้วก็น่าอยู่มากสำหรับหนูที่จะวิ่งเล่นแล้วก็ใช้ชีวิตกันอันที่จริงพวกหนูเหล่านี้ก็อาศัยอย่างมีความสุขบนสถานที่แห่งนี้เป็นเวลาหลายร้อยปีแล้วก่อนที่จะมีผู้คนมาสร้างหมู่บ้านอยู่ที่นี่แล้วก็ทิ้งร้างจากไปการมีสิ่งก่อสร้างก็ทำให้พวกหนูสุขสบายขึ้นมีอุโมงค์ผ่านหน้าบ้านมีช่องเล็กช่องน้อยมากมายที่เป็นที่เก็บของแล้วก็มีทางเดินเชื่อมต่อกันราวกับเขาวงกตขนาดใหญ่ทำให้หนูมากมายใช้ชีวิตที่นี่อย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมีช้างโคลงใหญ่ที่มีจำนวนนับร้อยตัวเดินทางมาไกลเพื่อที่จะไปทะเลสาบที่อยู่ทางทิศตะวันตกและเส้นทางไปทะเลสาบนั้นต้องผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ช้างตัวใหญ่จำนวนมหาศาลเดินผ่านแล้วก็เหยียบย่ำทำลายบ้านเรือนที่ขวางหน้าจนพินาศแตกหักป่นปี้ไม่มีชิ้นดีแต่โชคดีที่ไม่มีหนูได้รับบาดเจ็บหรือว่าตายสักตัวเดียวพวกหนูเห็นสภาพบ้านเรือนที่พังพินาศก็เศร้าใจพวกมันจึงมารวมตัวเพื่อประชุมกันเกี่ยวกับเรื่องนี้หนูตัวหนึ่งพูดว่าถ้าฝูงช้างเดินกลับมาที่นี่อีกครั้งชุมชนของเราจะต้องหมดสิ้นแน่ๆเพราะตอนนี้ยังเหลือบ้านเรือนให้เราอาศัยอยู่ไม่กี่หลังและสิ่งเดียวที่เราจะทำได้เพื่อปกป้องอาณาจักรของเราก็คือหาอาสาสมัครผู้กล้าหาญเดินทางตามรอยเท้าช้างเหล่านั้นไปยังโขลงช้างแล้วก็ขอร้องให้ช้างไม่เดินผ่านชุมชนของเราอีกแล้วก็มีหนูผู้กล้าหาญรับอาสาเดินทางไปที่บึงน้ำพวกเขาได้พบกับผู้นำช้างแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นผู้นำช้างตอบว่าเราไม่รู้ว่ามีชุมชนหนูอยู่ที่นั่นฉันรู้สึกเสียใจที่ทำลายหมู่บ้านของเจ้าไปโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องกังวลนะขากลับฉันจะพาฝูงช้างของฉันกลับทางอื่นหนูได้ขอบคุณช้างและรับปากว่าจะไม่ลืมความดีของช้างในวันนี้เลยในค่ำคืนนั้นเองไม่ไกลจากบึงน้ำที่โขลงช้างพักผ่อนมีพระราชวังของราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วเขาก็รู้ว่ามีช้างโขลงใหญ่มาอยู่ใกล้ๆวัง
พระราชาไม่รอช้าสั่งให้เหล่าทหารในวังไปจับช้างที่บึงน้ำมาให้มากที่สุดกองทัพทหารในวังก็เดินทัพมาถึงบึงน้ำพวกเขามีปืนและเชือกขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลเพื่อจับช้างผูกไว้ด้วยกันเสียงปืนจากแม่ทัพดังขึ้นนั่นคือสัญญาณที่บอกเหล่าทหารให้กระโดดออกมาจากที่ซ่อนเพื่อต้อนช้างให้ลงไปอยู่รวมกันในบึงเสียงปืนดังไกลไปถึงหมู่บ้านของหนูพวกหนูได้ยินเสียงร้องของช้างตามมาตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ากำลังเกิดอันตรายกับโขลงช้างอย่างแน่นอนหนูในหมู่บ้านหลายพันตัวก็วิ่งออกจากหมู่บ้านแล้วไปที่บึงน้ำอย่างเร็วที่สุดเมื่อไปถึงพวกหนูก็ได้วิ่งกระจายไปตามทหารเหล่านั้นแล้วก็เริ่มก่อกวนโดยการปีนขึ้นไปบนตัวของทหารบางตัวก็กัดแขนบางตัวก็กัดขาและบางตัวก็ไปกัดเชือกที่มัดช้างหนูตัวเล็กเป็นพันๆตัวปีนป่ายทั้งกัดทั้งแทะทั้งอึทั้งฉี่ใส่อย่างมากมายทำให้พวกทหารปัดป้องแล้วก็วิ่งหนีกระจายกันไปคนละทิศคนละทางไม่กี่นาทีเชือกที่มัดก็ขาดลงทหารไปกันหมดแล้วช้างจึงเดินขึ้นจากบึงน้ำแล้วก็กล่าวคำขอบใจพวกหนูตัวน้อยที่มาช่วยจากนั้นโขลงช้างก็รีบเดินทางออกจากบึงน้ำอย่างรวดเร็วพวกเขาเดินทางอ้อมหมู่บ้านของหนูไปอีกทางนึงไม่ได้เหยียบย่ำทำลายอีกเลยและหลังจากวันนั้นพวกหนูก็อยู่กันอย่างสงบสุขอีกครั้งและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของช้างไทยนะคะเราพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.